รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8จัดการอะไรอยู่นะตอนนี้ถ้าขายไม่ดีขายทุเรียนดีกว่า อย่างตัวอย่างเนี้ยจากผับนะคุณขายไม่ดีใช่ไหมฮะลูกค้าไม่ค่อยมีในยุคโควิดตอนนี้หน้าทุเรียนเปลี่ยนจากผับเป็นทุเรียนเลยค่ะขายทุเรียนดีกว่าแล้วขายดีมาถูกทางแล้วค่ะคุณเอ้ยนี่นะคะผับโซดากลางตลาดนัดเรือบินที่ตำบลบางปลาบางพีสมุทรปราการตอนนี้ไม่ใช่ผับแล้วนะจ๊ะร้านกลางคืนตอนนี้เป็นร้านกลางวันแล้วขายทุเรียนหมอนทองค่ะโอ้ดูสิหูผูบันเริ่มมาเทิมเลยอะคือถ้าถ่ายเจาะเราจะไม่รู้เนอะออกมาแต่ว่าพอเทียบกับมือคนขายแล้วรู้เลยว่ามันใหญ่มากผูบันเริ่มเลยนะคะกินนี่มีจุกๆเลยนะราคาส่งนะคะขายทุเรียนตรงนี้ค่ะมาวางกองภายในร้านเต็มไปหมดและสำคัญคือเราไม่ต้องลุ้นว่าลูกเนี้ยเนื้อข้างในจะเป็นยังไงเห็นไหมเขาปอกให้เราเสร็จสับสวยงามนะคะขายตรงส่วนบริเวณสำนักงานค่ะเปลี่ยนเป็นห้องปลอดเชื้อเลยนะคุณดูเนื้อค่ะโอ้สวยงามมากจริงโอ้นี่นะคะเป็นทุเรียนเกรดพรีเมียมวันนี้คุณนกเจ้าของร้านก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกว่าที่เธอประสบความสำเร็จเพราะอะไรเธอปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตามสิ่งที่มันเป็นไงอย่างเช่นโควิดมาร้านกลางคืนต้องปิดอย่างเงี้ยจากที่ทำผับอ่ะก็ไม่ต้องดันทุรังทำผับตลอดไปไงนะเธอเปลี่ยนไปละรอบนึงคือตอนแรกเปลี่ยนไปร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารตามสั่งนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงพนักงานให้มีงานทำแต่สองอย่างนั้นก็ยังไม่ตอบโจทย์คือรายได้อ่ะมันไม่พอค่าใช้จ่ายวันนี้นึกขึ้นมาได้โอ้ยฉันมีญาตินี่ญาติอ่ะมีสวนทุเรียนอยู่ที่จันทบุรีอ่ะอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่สวนเลยและนำทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะคุณอันนี้คือเงินเฮือกสุดท้ายแล้วนะเหมาทุเรียนเหมาเลยเหมาเลยจ้าแล้วหลังจากนั้นเอามาขายส่งค่ะเฮ้ยได้เลยอ่ะตังเลยเพราะณวันนี้เธอประสบความสำเร็จแล้วนะคะเธอต่อยอดเลี้ยงพนักงานจ่ายค่าเช่าร้านรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นแล้วยังมีตังเหลือโอ้โหวันนี้ค่ะทุเรียนทำเงินจริงนะคะรวยด้วยทุเรียนอะไรก็ว่ากันไปราคาดีดีนะขายส่งโลละ125เองนะดีมากตอนนี้ทางร้านเขาการันตีรับประกันคุณภาพของทุเรียนแล้วบริการจะส่งทั่วประเทศด้วยนะส่วนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเนี่ยซื้อแต่50กิโลขึ้นไปจะได้ราคาส่งด้วยไปกันค่ะสมุทรปราการเองไม่ไกลนะคุณตาอยู่ตรงแถวตลาดนัดเรือบินที่บางพลีนะคะเปิดขายกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเข้าไปดู Facebook ของเขาได้นะชื่อว่าเจ๊นกทุเรียนจันทบุรีคนขายทุเรียนนี่ต้องเป็นเจ๊อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะโอ้แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นชัญญานะต้องเป็นเจ๊ชัญญาพากินทุเรียนไม่ขายค่ะดิฉันกินอย่างเดียวนะคะตามชิมไล่ชิมไล่กินค่ะแล้วกินก่อนให้บอกนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม